สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้านสมาร์ท Channel ครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเราจะมาวาดเตากันมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากเส้นแนวนอนก่อนนะครับตรงๆต่อด้วยเส้นโค้งประมาณนี้เป็นหัวเนาะปึ๊บต่อด้วยสันของกระดองวาดคู่กันไปเลยประมาณนี้แล้วก็เส้นโค้งใหญ่ๆเป็นกระดองเนาะต่อด้วยขาเป็นตัว U 1ข้าง2ข้างแล้วก็ท้องของเต่าครับผมแล้วก็ขาที่อยู่ด้านหลังเนาะอีก2ข้างพื้นหญ้าปึ๊บๆๆๆคราวนี้ลูกตาใส่กลมๆไปเลยต้องลูกใส่เส้นตรงกลางทำให้ดูเป็นตาปรื้อๆแล้วก็ใส่ตาดำเข้าไปอย่าลืมเว้นแววตาไว้ด้วยนะครับต่อด้วยปากครับผมประมาณนี้ทำปากหวอหน่อยดีกว่าประมาณนี้นะครับมาเรามาตัดเส้นปากกากันเลยครับผมลงสีกันต่อเลยดีกว่าเริ่มจากสีเนื้อก่อนนะครับผมลงในส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดผิวหนังทั้งหมดความจริงมันก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวอะไรเงี้ยครับแต่ขอเป็นสีเนื้อแล้วกันดูใสๆน่ารักดีเป็นบางส่วนนะครับเป็นส่วนที่มีเงาสะท้อนเป็นสีขาวประมาณนี้ต่อด้วยกระดองนะครับตรงท้องใส่เป็นสีเขียวอ่อนกระดองตรงสันก็สีเขียวอ่อนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ลงทั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็เว้นเงาไว้บางส่วนเนาะนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆรูปจะได้ไม่ดูด้านปึ๊บๆประมาณนี้คราวนี้กระดองด้านหลังใส่เป็นสีเขียวเข้มไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากำหนดเงากันว่าส่วนไหนเป็นเงาสะท้อนประมาณนี้แล้วกันเนาะเงาสะท้อนใส่ไปเลยและที่เหลือลงสีเขียวเข้มให้หมดเลยครับผมเพิ่มเงาตรงสันกระดองหน่อยนึงใช้สีเขียวเข้มแล้วครับลงไปเลยท้องนิดนึงแล้วก็พื้นหญ้าอันนี้เขียวอ่อนก่อนเนาะแล้วก็เงาเป็นสีเขียวเข้มคราวนี้ใส่เงาของผิวหนังครับผมเป็นสีออกส้มๆเนาะใต้กระดองใต้คางใต้ปากใต้ตาอะไรเงี้ยครับที่น่าจะมีเงาใส่เข้าไปเลยความจริงก็เสร็จแล้วล่ะขอเพิ่มเงานิดนึงใส่สีฟ้าเข้าไปนะครับจะบอกสีฟ้าก็ไม่เชิงก็สีฟ้าสีฟ้าเข้มสีน้ำเงินครับแล้วก็ขอใส่ลายกระดองไปหน่อยแล้วกันนะครับจะดูไม่เรียบเนาะใช้สีฟ้าตัดไปเลยและแก้มแดงๆน่ารักของเราขอเพิ่มน้ำหนักอีกหน่อยดีกว่าครับตาเอาสีดำใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็ลายที่กระดองใช้สีม่วงตัดให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงกระดองจะดูลองลึกขึ้นอีกหน่อยประมาณนี้นะครับพี่เต่าของเรากระดองเงาวิ่งเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับผมสวัสดีครับ